หากพูดถึงชื่อสกุลแล้วก็แน่นอนว่าทุกท่านคงได้ใช้นามสกุลมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแล้วครับแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าแท้ที่จริงแล้วนามสกุลนั่นก็คือชื่อบอกตระกูลหรือสกุลเพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้นๆว่ามาจากครอบครัวไหนตระกูลใดโดยธรรมเนียมการใช้นามสกุลปรากฏอยู่ทั่วไปในหลายๆประเทศและวัฒนธรรมซึ่งในแต่ละที่ก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในหลายๆวัฒนธรรมเช่นตะวันตกตะวันออกกลางและในทวีปแอฟริกานามสกุลจะอยู่ในลำดับหลังสุดของชื่อบุคคลแต่ในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามนามสกุลจะอยู่ในลำดับแรกส่วนนามสกุลของไทยเรานั้นจะอยู่เป็นลำดับสุดท้ายเหมือนทางตะวันตกและในบางวัฒนธรรมจะใช้นามสกุลในการเรียกขานในโอกาสที่เป็นทางการก็มีโดยก่อนหน้านี้กฎหมายไทยกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามีแต่ในปัจจุบันนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกใช้นามสกุลของตัวเองหรือสามีก็ได้ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิแก่สตรีตรงตามที่รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 มาตรา 30 ระบุไว้ว่าเดิมทีคนไทยไม่ได้มีนามสกุลจะมีเพียงชื่อเรียกเท่านั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่นๆโดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลเมื่อวันที่22มีนาคมพ.ศ. 2455มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม พ.ศ. 2456และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่านามสกุลพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น 6,432 นามสกุลและหลายครอบครัวก็ตั้งนามสกุลตามชื่อของผู้นำของครอบครัวนั้นหรือตามถิ่นที่อยู่อาศัยของครอบครัวนั้นโดยนามสกุลแรกของประเทศไทยก็คือนามสกุลสุขุมรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลไว้ทั้งหมด 6,464 นามสกุลโดยแบ่งเป็น 1. นามสกุลตามสมุดทะเบียน 6,439 นามสกุลโดยในสมุดทะเบียนลงลำดับนามสกุลที่ได้พระราชทานไปเพียง 6,432 นามสกุล 2. นามสกุลพิเศษ1นามสกุลคือนามสกุลณพิษณุโลก 3. นามสกุลสำหรับราชสกุลรัชกาลที่4อีก24นามสกุลเช่นกฤษฎากรเกษมศรีจักรพันธ์จิตรพงษ์ชุมพลทวีวงศ์ทองแถมดิษกุลเทวกุลศรีธวัฒและสวัสดิกุลเมื่อมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นราษฎรไทยจึงต้องตั้งนามสกุลสำหรับใช้ในครอบครัวหรือตระกูลของตนโดยมีความนิยมหลายอย่างด้วยกันดังนี้ 1. ตั้งชื่อตามชื่อบรรพบุรุษของตนเช่นปู่ย่าตาและยาย 2. ข้าราชการที่มีราชทินนามมักจะนำราชทินนามมาตั้งเป็นนามสกุลของตนเช่นหลวงพิบูลสงครามหรือแปลกใช้นามสกุลพิบูลสงคราม 3. ตั้งตามสถานที่ชื่อตำบลที่อยู่อาศัย 4. ชาวไทยเชื้อสายจีนอาจแปลความหมายของนามสกุลของตนหรือใช้คำว่าแซ่นำหน้าชื่อสกุลหรือใช้ชื่อสกุลนำหน้าหรือสอดแทรกไว้ในนามสกุล 5. หม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงใช้นามราชสกุลของตนเป็นนามสกุลแต่ลูกของหม่อมหลวงและต่อไปเป็นหลานเลนให้ใช้ราชสกุลโดยลำพังไม่ได้ต้องมีคำว่าณอยุธยาต่อท้ายสำหรับเชื้อพระวงศ์โดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพ.ศ. 2505กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุลไว้ว่า 1. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระประมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี 2. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนามเว้นแต่ราชทินนามของตนของผู้บุพการีหรือของผู้สืบสันดาน 3. ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย 5. มีพยัญชนะไม่เกินกว่า10พยัญชนะเว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล
และสำหรับคลิปนี้ทางช่องธนาภาเพลินอยากนำพาทุกท่านมารู้จักกับนามสกุลชาวโคราชกันนะครับซึ่งนามสกุลของชาวโคราชนั้นนับว่าเป็นหลักฐานสำคัญบ่งชี้ภูมิประเทศถิ่นกำเนิดท่านสังเกตหรือไม่ครับว่าหากได้ยินนามสกุลของชาวโคราชทุกท่านจะต้องสะดุดหูมีเอ๊ะมีอะเป็นคนโคราชใช่ไหมโดยไม่ต้องเดาเลยนะครับว่าต้องเป็นคนโคราชอย่างแน่นอนวันนี้ทางช่องของเราก็เลยจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับความเป็นมาของนามสกุลโคราชกันนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่ตั้งนามสกุลเองส่วนมากจะมีธรรมเนียมนิยมดังนี้ตั้งตามชื่อบรรพบุรุษปู่ย่าตาหรือยายหรือตั้งตามราชินามของตนหรือบรรพบุรุษตั้งตามสถานที่ชื่อตำบลที่อยู่อาศัยเป็นต้นเช่นชาวโคราชที่นามสกุลสามารถบ่งชี้ถิ่นกำเนิดได้นั่นเองจากหนังสือโคราชของเราโดยสุจิตวงศ์เทศได้สรุปเรื่องนามสกุลชาวโคราชจากวิทยานิพนธ์เรื่องนามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมาการวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์โดยพรทิพย์ครามจันทึกไว้ว่าโดยนามสกุลของชาวโคราชนั้นสมัยแรกๆก็มีลักษณะดังกล่าวคือบ่งชี้ภูมิประเทศของถิ่นกำเนิดเป็นสำคัญดูได้จากส่วนท้ายของนามสกุลดังต่อไปนี้ 1. กลางเดิมคือมณฑลลาวกลางเช่นนามสกุลขอใหญ่กลางจงจุนกลางซึ่งพระยากำธรพายัพทิตได้พิจารณาว่าสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอทับที่วัดร้างอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสถานที่จึงได้เสนอขอเปลี่ยนจากอำเภอกลางเป็นอำเภอโนนวัดแล้วต่อมาพ.ศ. 2487นายชมบัลลิภากรเป็นนายอำเภอโนนวัดได้เปลี่ยนชื่ออำเภอโนนวัดเป็นอำเภอโนนสูงสืบถึงปัจจุบัน 2. กระโทกในอดีตมีฐานะเป็นด่านหรือด่านกระโทกเช่นนามสกุลข้องกระโทกโหกระโทกต่อมามีราชการพิจารณาว่าคำว่ากระโทกมีสำเนียงและความหมายไม่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามความหมายเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ทรงรบได้ชัยชนะณที่แห่งนี้จึงได้เปลี่ยนนามอำเภอใหม่ว่าอำเภอโชคชัย 3. ขุนทดหมายถึงด่านมีขุนทดเป็นผู้ปกครองเช่นนามสกุลพาดขุนทดผูกขุนทดโดยสันนิษฐานว่าเป็นช่วงของแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระยายมราชให้เป็นผู้ปกครองดูแลด่านซึ่งเป็นด่านแรกยังมีหน้าที่เก็บภาษีอากรส่งให้เมืองนครราชสีมาอีกด้วย 4. จันทึกเดิมเป็นเมืองหน้าด่านในดินแดนแถบภาคอีสานชื่อว่าเมืองจันทึกเช่นเผือกจันทึกฝาดจันทึกต่อมาเมื่อได้ตั้งเมืองนครราชสีมาขึ้นดูแลหัวเมืองต่างๆทางที่ราบสูงจึงเปลี่ยนเป็นเมืองหน้าด่านที่เรียกว่าด่านจันทึกเมื่อยกเลิกด่านแล้วได้เปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอจันทึกเนื่องจากบ้านจันทึกและบ้านหนองบัวตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็นหรือพญาไฟมีไข้ป่ามาลาเรียชุกชุมเป็นที่เกรงกลัวของข้าราชการยิ่งนักจึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านสีคิ้วแล้วเปลี่ยนชื่ออำเภอจันทึกเป็นอำเภอสีคิ้วจวบจนปัจจุบัน 5. ไทยสงมาจากคำว่าพุทธไทยสงเช่นนามสกุลน้อยไทยสงตลุกไทยสงเมืองพุทธไทยสงเป็นเมืองเก่าต่อมาได้ร้างไปในสมัยการปกครองแบบมณฑลขึ้นต่อเทศาภิบาลเมืองแปะต่อมาปีพ.ศ. 2342รัชกาลที่1โปรดเกล้าให้เพียรศรีปากเป็นพระยาเสนาสงครามเจ้าเมืองคนแรกของพุทธไทยสงและได้ยกฐานะเป็นอำเภอพุทธไทยสงซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์6. สันเทียเดิมเรียกว่าแขวงสันเทียเช่นนามสกุลถนอมสันเทียขอสันเทียเล่ากันว่าเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาที่มาอาศัยต้มเกลือสินเทาเพื่อนำไปขายเพราะคำว่าสันเทียภาษาคแมร์แปลว่าที่ต้มเกลือสินเทาและมีผู้เพิ่มเติมว่าสันเทียอาจมาจากสภาพพื้นดินทั่วไปของอำเภอที่เป็นดินเค็มหรือมาจากสภาพภูมิศาสตร์ในภาษาลาวคำว่าสันเทียแปลว่าบ้านที่ตั้งอยู่บนโนนสันที่ดินและเนื่องจากพื้นดินเป็นดินปนทรายเมื่อถึงฤดูฝนจะชื้นแฉะไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว 7.
สูงเนินเดิมเรียกว่าเมืองเสมามีนามสกุลเช่นดีสูงเนินฝากสูงเนินเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลสูงเนินครั้นสร้างเมืองนครราชสีมาจึงย้ายมาอยู่เมืองใหม่เมืองเสมาจึงกลายเป็นเมืองเก่าต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอได้ตั้งชื่อใหม่ตามชื่อที่ตั้งที่ว่าการอำเภอว่าอำเภอสูงเนินจากที่กล่าวมานี้เป็นการสังเกตจากส่วนท้ายของนามสกุลมีความหมายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์หากยังมีส่วนหน้าและส่วนกลางของนามสกุลชาวโคราชที่เป็นตัวบ่งชี้วัฒนธรรมด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอจบคลิปนี้แล้วทุกท่านคงจะหายสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมนามสกุลของชาวโคราชถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่จดจำขนาดนี้ซึ่งทางแอดมินช่องของเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาเพื่อนำเสนอเป็นเกร็ดความรู้ให้กับทุกท่านได้ชมนะครับทางช่องของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับธนาพาเพลินขอฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเราขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์โดยเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อปี2562ซึ่งเป็นผลงานของพรทิพย์ครามจันทึกนามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมาการวิเคราะห์คลังอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยบัณฑิตยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2548หน้า87ถึง89ในสกิดวงเทศโคราชของเราธนาภาเพลินขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ